And here we have Superbon and Joe Nutterwood joining us now. สวัสดีครับสวัสดีครับทางซูเปอร์บอลและสวัสดีครับทางพี่โจนัทวุฒินะครับผมโอเค now we got a question from a media. First question is from ขอบสนาม want to ask Joe Nutterwood. The question is you Joe Nutterwood, do you have been training at FedEx Training Center for this fight? How do you think this will change your fighting strategy? ได้ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามพี่โจนะครับตัวของพี่โจเองนั้นล่าสุดก็มีการเทรนที่ค่ายแฟร์เทคนะครับผมก็อยากจะถามครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนมันจะมีการส่งผลต่อการเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์ของตัวพี่โจหรือเปล่าครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะว่าผมซ้อมอยู่อเมริกามันจะเป็นการทํางานแล้วก็เราต้องขับรถไปซ้อมระหว่างที่พักกับที่ซ้อมด้วยมาที่นี่มันจะมีเวลาซ้อมเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องการขับรถอะไรน่ะมันออกไปก็ได้ซ้อมเยอะกว่าเดิมแล้วก็ซ้อมเยอะกว่าเดิมก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ Joe Nutworth said that, of course, there is a change by training in Thailand at FedEx and between America, because in America he needs to drive to go to the training, but here he doesn't need to drive, so he got plenty time to train. More time training, the better he is. Okay, thank you. Next question. We got a question from Siam Sport asking Joe Nutterwood. You have a fight coming up with Toman Chai for one featherweight Muay Thai world title in November in America. Do you think it is risky fighting Superbon right now? อยากจะถามโจนัทวุฒินะครับเป็นคำถามจากสยามสปอร์ตนะครับในอีกไม่นานครับตัวของพี่โจเองนั้นก็จะมีไฟท์ที่จะต้องเจอกับตะวันฉายในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศอเมริกาครับเพื่อที่จะชิงเข็มขัดมวยไทยคิดว่าการที่จะต้องมาสู้กับพี่ซูเปอร์บอลในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงไหมครับการโจ๊กทุกครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงมีโอกาสแพ้ชนะ100%ทั้งคู่อยู่แล้วทุกคนมีโอกาสชนะหรือแพ้หมดแต่ว่าครั้งนี้นะคือเราโฟกัสแค่ไฟนี้ก่อนผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องไฟต่อไปเอาไฟนี้ก่อน Joe said there is a risk in every fight. Winning or losing is just the risk. But he doesn't focus at the fight in November. He just wants to focus on this Friday night. Next, we got a question for Superbon. Has it been hard to switch back and forth between kickboxing and Muay Thai rules? Do you think you will be at a disadvantage because Joe Nutterwood has been fighting under Muay Thai rules for longer than you? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามพี่ซูเปอร์บอนนะครับผมมันยากไหมครับที่ตัวของพี่ซูเปอร์บอนนั้นจะต้องสลับไปมาระหว่างกติกาคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยคิดว่าตัวของพี่ซูเปอร์บอนเองจะเสียเปรียบไหมเพราะว่าตัวของพี่โจนัทวุฒิเนี่ยได้สู้ในกติกามวยไทยมานานกว่าตัวพี่ซูเปอร์บอนจริงๆสำหรับผมว่ากติกามวยไทยและกิ๊กบ็อกซิ่งผมว่ามันไม่ยากเลยสำหรับผมนะครับเพราะว่าด้วยความที่พื้นฐานเบสิกผมก็เริ่มมาจากมวยไทยนะครับแล้วก็ชกคิกบ็อกซิ่งมาในช่วงแบบ10ปีหลังอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ได้ยากสำหรับผมเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยสำหรับผมมันต่างกันตรงที่ว่าใช้ศอกกับปั้มเข่าได้ซึ่งผมว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันยากครับFor Superbon, fighting in switching between kickboxing and Muay Thai, for him is not that difficult. He has the basic of Muay Thai already, and it's just he cannot use the difference is the elbow and the knee. So switching between those two, that's not difficult for him. Okay, thank you so much for the answer. Next, we go to our media partners. First, we got. Ponchai from Lumpini X Muay Thai 7 สี Mr. Ponchai take it away เชิญเลยครับพี่ Ponchai ครับผมถามโจครับก็จริงๆในไฟเนี่ยโจคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชนะถ้าตีนเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับถ้าเปอร์เซ็นต์ผมตอบเหมือนเดิมเสมอครับไม่สามารถบอกได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสแพ้หรือชนะ100%ทั้งหมดเกมบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้The question was for Joe, what is the prediction, the percentage of winning of this Friday night? So Joe said he can't tell. I can win 100% or lose 100%, so he can't really tell. Next, we got Nick Atkins from Bangkok Post. Thank you, Frank. This one is for Mr. Superbon.
Well, yeah, the big talking point here is what happens if you beat Smoking Joe? Are you gonna take his place against Taiwan Chai in November in Atlanta? Would you like to fight Taiwan Chai for the title if you beat Joe here? ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวซูเปอร์บอลนะครับถ้าเอาชนะตัวโจนาธวุฒิได้ในวันศุกร์นี้อยากมีความสนใจที่อยากจะขึ้นไปชิงเข็มขัดแทนตัวโจที่ประเทศอเมริกาไหมครับผมไปชิงเข็มขัดมวยไทยแน่นอนครับเพราะว่าเป้าหมายเดียวของผมคือแชมป์นะครับผมมาที่นี่เพื่อจะเป็นแชมป์เท่านั้นครับเพราะไม่ว่าจะสเต็ปกี่สเต็ปผมก็จะก้าวไปถึงแชมป์ไม่ได้ครับ So what he was saying, of course, he want to challenge Taowen Chai to snatch his belt, and his goal here is to be a champion. So he's here to win and be the champion. Thank you for the answer. We got a question from media. Okay, this question is from Channel 7 asking Joe Nutterwood. Superbon has shown to have a dangerous kick. Are you worried at all about him landing that kick on you? What have you been doing to prepare for this kick? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากช่อง7 HD นะครับตัวของซูเปอร์บอลนั้นได้มีการแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามีการใช้การเตะที่อันตรายมากๆตัวของโจเองนั้นมีความกังวลกับการเตะของซูเปอร์บอลไหมและมีการเตรียมตัวมารับมือกับลูกเตะของซูเปอร์บอลอย่างไรบ้างครับก็เหมือนเดิมอย่างที่เคยบอกแล้วครับชกมวยมาขนาดนี้แล้วมันไม่มีความกังวลแล้วแหละทั้งผมและคู่ชกนั่นแหละคือการซ้อมน่ะเราซ้อมทุกอย่างนะครับหมัดเท้าข่าศอกทั้งการป้องกันหมัดป้องกันเท้าด้วยก็ซ้อมมากันเต็มที่นั่นแหละครับ So Joe said that with the experience in boxing and fighting, and he just said he has no worry about it because he has trained all the defense, all the weapons, so he has no worry about this thing. Okay, and we got Nick Atkins from Bangkok Post. Yeah, this one is also for Superbon. It feels like maybe Chingiz Aitmatov is not going to come back to one championship. It's uncertain that situation. Do you consider yourself the real champion now in that division, or would you still like to see him come back and have that rematch with him? ครับผมคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวซูเปอร์บอลครับในหลายๆอย่างที่เราได้ยินเกี่ยวกับตัวของซิงกิตอาราซอฟนะครับผมเมื่ออาจจะไม่ได้กลับมาต่อยในรายการของวันแล้วตอนนี้ครับทำให้ตัวซูเปอร์บอลเองคิดว่าเราเนี่ยคือแชมป์ตัวจริงในรุ่นนี้หรือยังครับสำหรับความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากแก้มือมากกว่าครับผมแชมป์ในณวันนี้มันมีความหมายนะครับแต่สําหรับผมว่าการได้ชกกับจริงคิดอีกครั้งหรือได้แก้มือได้โอกาสแก้มือผมว่ามีความหมายมากกว่าสําหรับผมครับ He feels like he wants a rematch with him for this Friday night it's mean to him but to get a rematch another rematch with Singit and it would be very mean for him Okay, next we got a question from Muay Thai legend asking Superbon, if you win this fight, will you stay in Muay Thai or go back to kickboxing? คำถามนี้นะครับมาจาก Muay Thai legend ครับอยากถาม Superbon ครับว่าถ้าชนะในวันศุกร์นี้อยากจะอยู่ในกติกามวยไทยหรือกลับไปสู้ในกติกา kickboxing ครับจริงๆผมพร้อมที่จะสู้ทั้งสองกติกานะครับไม่ว่ามวยไทยหรือ kickboxing ผมมั่นใจว่าผมทำได้ดีทั้งสองกติกา So the answer is he can fight for both Muay Thai and kickboxing and he ready for both and he's good at both Thank you so much and next we got a question for Joe Nutterwood What have you been working on improving at Fairtex Training Center to increase your chances of beating Superbon คำถามนี้นะครับเป็นคำถามอยากจะถามตัวโจนรวุฒินะครับผมตัวของพี่โจเองได้ฝึกซ้อมอะไรหรือโฟกัสกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมที่ค่าย Fairtex เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะเอาชนะ Superbon ครับก็ที่นั่นมีเวลาซ้อมนานกว่าเดิมครับความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมน่าจะเป็นความแข็งแกร่งส่วนหมัดเท้าข่าศอกแล้วก็ซ้อมอยู่ตลอดทุกที่อยู่แล้วแต่ครั้งนี้น่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งได้มากกว่าเดิมเพราะมีเวลาซ้อมเยอะกว่าเดิม For Joe, he said that he has a lot of time to train. Normally, he would train every weapons that he has, but this time, since he has more time, he can train longer, so he's stronger and tougher. Yes, we have a question for both of the athletes. เรามีคำถามครับสำหรับทั้งคู่เลย This question is
How necessary is this fight, or what is the prediction that you think is going to happen? Is it necessary to win by a knockout to show your skills, or are you just focusing more on just getting the points and the victory this Friday? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทั้งซูเปอร์บอลและโจณัฐวุฒินะครับมันมีความจำเป็นมากขนาดไหนที่เราตัวของเราเองนั้นอยากจะแสดงฝีมือในการน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ให้ได้หรือเราอยากจะโฟกัสแค่ชนะก่อนนะครับผมคำถามนี้อาจจะถามตัวพี่ซูเปอร์บอลก่อนครับก็ถ้าถามผมก็จะเอาน็อกให้ได้นะครับเพราะผมอยากได้โบนัสครับ So Superbon said he wants a knockout because he wants the bonus. Same question for คำถามเดียวกันเลยครับพี่โจชนะสำคัญครับคนที่ชนะสมควรที่จะได้ชิงแชมป์ครั้งต่อไป So yes to him is an important to win this fight because then he can be the champion. Now, next, we go to again a question for both of the athletes. Both of you have a very impressive records here at one championship and fighting each other. In both have experience fighting in both Muay Thai and kickboxing. Which are the rule set that you are more comfortable in fighting in? Asking both athletes. นะครับคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทั้งตัวซูเปอร์บอลแล้วก็โจนาธวุฒิเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งคู่เราจะมีประสบการณ์ในการต่อยทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งครับผมอยากจะถามครับว่าเรานั้นจริงๆแล้วเนี่ยชอบที่จะต่อยในกติกาไหนมากกว่ากันคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยอาจจะให้พี่โจตอบก่อนครับผมถ้าในตอนนี้ผมชอบมวยไทยมากกว่าJoe said he prefer Muay Thai. เช่นเดียวกันครับตัวพี่ซูเปอร์บอลครับจริงๆผมชอบต่อยทั้งสองกติกานะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมชกได้ทั้งสองกติกาไม่ว่ามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งแล้วผมก็ไม่เกี่ยงว่าผมจะชกกับใครผมแค่ได้ขึ้นเวทีไปชกทำงานที่ผมชอบแค่นั้นก็สนุกแล้วครับ For Superbon, he likes both Muay Thai and kickboxing. He can fight anyone. As soon as he got up in the ring, this is what he likes to do in the ring. So this is the job that he likes. Okay, this question is for Superbon. Have you seen Joe Nutterwood fight before? What is the most dangerous things about Joe Nutterwood? พี่ Superbon ครับเคยดูเทปการต่อสู้ของตัว Joe Nutterwood ไหมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดในการที่จะต้องมาเจอกับ Joe Nutterwood ครับก็ดูอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าโจเป็นนักชกที่อยู่ในรุ่นเดียวกันมาหลายปีแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าวุฒไหนที่อันตรายผมมองว่าน่าจะเป็นหมัดที่ออกได้ดีได้คมแล้วก็ออกเป็นชุดได้ตลอดนะครับก็คงต้องระวังเรื่องหมัดของโจครับ Superman said that yes he's been watching Joe all the time because they come from the same division and he thinks that Joe got very good punches very sharp andvery heavy and also the combination of the punch. Now this question is for Joe Nutterwood. After this fight you have an upcoming fight with Tawan Chai. If the result of this Friday you have a victory, will you stay training in Thailand or go back to in Atlanta to train there? คำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวโจนัทวุฒินะครับในอีกไม่นานหลังจากไฟนี้นะครับจะได้เจอกับตะวันฉาย PK แสนชัยที่ประเทศอเมริกาครับถ้าตัวของพี่โจนัทวุฒิเองนั้นสามารถที่จะชนะหรือไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่อยากจะอยู่ฝึกซ้อมที่เมืองไทยต่อไปหรือพร้อมที่จะบินกลับไปฝึกซ้อมที่แอตแลนตาทันทีเลยครับสำหรับผมคงจะอยู่พักผ่อนที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ซ้อมที่เมืองไทยสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับไปซ้อมที่นู่น So after if he wins the fight this Friday night and he would like to stay a week or two in Thailand to train and after that yes he would fly back to America and train there Next we got question from Nick Nick take it away Thanks Frank this one's for Joe Nutterwood I'm sure you were watchingthe show in Denver 1-168 how excited did it make you ahead of 1-169 in Atlanta did you feel that excitement to be able to compete in America how much are you looking forward to it
ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามพี่โจนรวุฒินะครับหน้าตัวของพี่โจเองน่าจะได้เห็นรายการของวันที่ล่าสุดไปทำที่เดนเวอร์ประเทศอเมริกาวัน168นะครับผมการที่ได้เห็นในรายการนั้นทำให้ตัวพี่โจนั้นมีความตื่นเต้นมากขนาดไหนที่จะได้ไปเป็นเมได้ไปปรากฏตัวในประเทศอเมริกาต่อยในประเทศอเมริกาในรายการวัน169ครับก็ดีครับได้เห็นการพัฒนาของวันแชมเปี้ยนชิพด้วยถ้าจะใหญ่จริงต้องไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเรื่องความตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งนั่นแหละเตรียมตัวพร้อมทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นการชกในบ้านด้วยครับไปอยู่นั่น10 ปีแล้วก็มีโอกาสได้ชกในบ้านสักครั้งเพื่อนๆได้ไปดูด้วยก็น่าจะดีกว่า So Joe said that it's good that 169 would be in America and it's going to be big, and he is very honored to be part of it. Of course, each fight he is very excited, and also but he is prepared. But this time back in America, it's going to happen in his home, in his in his country, so his friend can come and watch him as well, so he would be more comfortable. I think that's wrap things up for our main event, Superbon and Joe Nutterwood. Thank you so much for your time and joining our virtual press conference today. Next, we got Chatri Sitjotong. ก็อยากจะขอขอบคุณทั้งตัวพี่ Superbon และพี่โจนัทวุฒิมากๆนะครับผมที่เข้าร่วมในการ virtual press conference ของเราครั้งนี้ครับสวัสดีครับ